สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ TNN2ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านก็อยากทราบถึงทิศทางของเศรษฐกิจพอพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจก็มีหลายเรื่องครับแต่วันนี้ทางรายการก็เสนอเฉพาะประเด็นของมิติของอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่รู้ว่าอสังหาริมทรัพย์รุ่งหรือเรื่องร่วงครับซึ่งวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการการบริหารอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือบริษัทที่ดูแลในเรื่องนี้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้แขกรับเชิญก็ได้แก่คุณภวรัชอุดมสิริใช่ไหมครับครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับพอพูดถึงสถานการณ์โควิดแน่นอนว่าถ้าคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าเมื่อรายได้ไม่มีทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาหมดแต่ว่าประเด็นของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นปัญหาเหมือนกับมิติด้านวิชาชีพอื่นหรือเปล่าครับหรือว่าก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของมิติของปัญหาของโควิดเนี่ยก่อนที่จะเกิดโควิดขึ้นสถานการณ์ของอสังหาเมืองไทยเป็นไงบ้างครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับก็ในช่วงที่มีการประกาศเริ่มล็อกดาวน์เมื่อปลายมีนาคมนะครับที่ผ่านมาจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าทางบริษัทหรือทุกบริษัทในสังหาหรือทุกวงการทุกธุรกิจก็เริ่มได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เริ่มมีการให้หยุดอยู่บ้านให้พยายามทำงานจาก work from home จากที่บ้านนะครับห้างร้านอะไรต่างๆสถานที่สาธารณะให้หยุดดำเนินการพูดง่ายว่าเริ่มต้นในธุรกิจชะงักหมดชะงักเลยฮะหลังจากที่ประกาศเสร็จทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเพราะเหตุการณ์นี้ไม่เคยเจอใช่ไหมครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนมันต้องทำตัวยังไงเราไม่เคยมีการซ้อมเตรียมมาก่อนว่าสถานการณ์โรคระบาดเป็นยังไงเพราะว่าช่วงโรคระบาดเมื่อครั้งที่แล้วโรคระบาดใหญ่ก็เมื่อ100ปีมาแล้วมั้งครับก็จะไม่ผิดก็แค่หวัดสเปนเมื่อสัก100ปีมาก่อนซึ่งบ้านเราก็คงไม่ได้รับผลกระทบขนาดนั้นเหมือนประเทศในยุโรปแต่อันนี้กระทบไปทั่วโลกเรียกว่าไม่ได้มีส่งสัญญาณให้เกิดการเตรียมการใช่ครับไม่มีบริษัทไหนเตรียมการเกี่ยวกับโรคระบาดเรื่องนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ทุกบริษัทก็อาจจะเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจนะครับช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวต่างๆนะครับช่วงการมีปัญหาการระหว่างอเมริกากับจีนนะครับนั่นหมายว่าสงครามการค้าการค้าเกิดขึ้นก็ทำให้ทุกบริษัทเนี่ยโฟกัสไปอยู่ตรงนั้นโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องว่าต้องเตรียมมือรับกับปัญหาพวกนี้แต่ไม่มีบริษัทไหนเตรียมตัวรับปัญหากับเรื่องของการเกิดโรคระบาดโควิดในครั้งนี้พอพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีการแยกย่อยเป็นยังไงบ้างไหมครับในสำหรับเมืองไทยครับอสังหาริมทรัพย์จริงๆเนี่ยก็แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรืออีกประเภทนึงก็อสังหาเพื่อพาณิชยกรรมหมายว่าจัดสรรครับคอนโดที่อยู่อาศัยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยก็คือ1มีบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดครับอันนี้คืออสังหาเพื่ออยู่อาศัยก็อีกอสังหาอีกประเภทนึงก็คือเกี่ยวกับพวกพาณิชยกรรมพวกอสังหาทําออฟฟิศครับนะครับห้างสรรพสินค้าหรือนิคมอุตสาหกรรมอันนี้ก็ถ้าแบ่งนิคมนี่ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับแต่เป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ถ้ามองภาพคือเพื่อพาณิชยกรรมถ้าที่อยู่อาศัยคือเพื่อเราอยู่อาศัยจริงๆกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบมากสุดครับเนี่ยครับคือในช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเราคิดว่าคงโดนกันหมดไม่กระทั่งสังหาต้องอสังหาก็ต้องโดนเพราะว่าช่วงนั้นประกาศปิดห้างปิดอะไรต่างๆทุกคนหยุดกันหมดเราก็คิดว่าน่าจะได้รับผลกระทบนะครับแต่ในส่วนของบริษัทเองก็มีทั้งธุรกิจอสังหาเพื่อที่อยู่อาศัยและอสังหาเพื่อพาณิชยกรรมอ๋อมันก็ของบริษัทมีสองประเภทมีทั้งสองประเภทเลยที่อยู่อาศัยนี่ของบริษัทนี้ทำเฉพาะบ้านอย่างเดียวหรือว่าคอนโดทำเฉพาะบ้านเดียวกับทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์หรือเรียกว่าทาวน์เฮาส์เดิมแต่นี้เรียกว่าทาวน์โฮมนะครับแล้วก็คอนโดบริษัทมีอยู่แต่น้อยมากนะครับก็มีแค่ตรงสามย่านมิดทาวน์ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีออฟฟิศแล้วก็มีออฟฟิศนี่เรียกว่าเป็นเชิงพาณิชย์หรือห้างสรรพสินค้าก็เป็นเชิงพาณิชย์นะครับบริษัททำหมดทั้งสองประเภทนะครับที่ได้รับผลกระทบหนักก็น่าจะเป็นพาณิชยกรรมอย่างเช่นห้างใช่เพราะห้างนี้โดนให้ปิดนะครับออฟฟิศเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผู้เช่าคงไม่บอกว่าหยุดเช่าทันทีโควิดนะครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่นโยบายบริษัทก็อาจจะมีช่วยผู้เช่าว่าผ่อนลดหย่อนค่าเช่าลงผ่อนปรนให้แล้วแต่นโยบายของแต่ละที่นะครับในส่วนของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเป็นที่ธุรกิจหลักของบริษัทเนี่ยปรากฏว่าสิ่งหนึ่งช่วง
ล็อกดาวน์ใหม่ๆนะครับช่วงต้นเมษาลูกค้าก็ดรอปลงไปเลยลดลงนะครับเริ่มแรกดรอปชัดเจนเลยวีคแรกสัปดาห์แรกเนี่ยดรอปลงชัดเจนเลยต้นเมษาปุ๊บสัปดาห์ที่2เริ่มดีขึ้นนะครับพอมาสัปดาห์ที่3เนี่ยลูกค้าแวะเยี่ยมชมโครงการเนี่ยกลับมากกว่าก่อนที่จะมีโควิดอีกมากกว่าภาวะปกติภาวะปกติ เป็นสิ่งที่เราก็สงสัยคาดการไม่ถึงคาดการไม่ถึงต้องบอกเป็นสิ่งที่คาดการไม่ถึงหลังจากวิธีสามมาเนี่ยจนถึงพฤษภาคมไปถึงมิถุนายนเนี่ยลูกค้าเยี่ยมชมโครงการมากกว่าเยี่ยมชมอยู่ต่อเนื่องใช่ครับคือในตอนนั้นช่วงล็อกดาวน์เนี่ยทุกท่านก็อาจจะคิดว่าหลายธุรกิจหยุดดำเนินการถูกไหมครับปิดร้านปิดอะไรต่างๆแต่ว่าอสังหาเนี่ยโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยไม่ได้ปิดยังเปิดให้ลูกค้าเข้าชมอยู่นะครับเราไม่ได้หยุดคือพอลูกค้าเข้าชมแน่นอนว่ามีเป็นบานเรื่อยๆแต่ว่ามีผลสรุปของการเข้าชมและมีการซื้อขายเนี่ยยอดเนี่ยมีอัตราการเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นด้วยใช่ฮะเพราะว่าคือตอนนั้นเรากะว่าถ้าเกิดเราเปิดให้ลูกค้าเข้าชมเราก็ไม่มั่นใจลูกค้าแนวโน้มน่าจะลดลงหรือถ้าเกิดไม่มีเลยเรากะว่าท่านถ้าไม่มีเลยเราคงปิดไม่เป็นไรก็ประหยัดค่าน้ำค่าไฟไปนะครับแต่ปรากฏว่าเราก็เปิดไปทิศสองทิศทิศทางมันเริ่มดีขึ้นจนสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษากลายไปว่าลูกค้ากลับมาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับนะครับจนแล้วก็ต่อเนื่องเราคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนไปไหมมันถึงเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วคิดว่าเป็นชั่ววูบปรากฏว่าก็ยังต่อเนื่องเป็นเดือนเลยนะครับเราก็เลยมาเกิดความว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโควิดครั้งนี้เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าก็เลยจากที่พยายามหาข้อมูลอะไรต่างก็พอจะได้คำตอบในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ในเบื้องต้นอันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งของธุรกิจอสังหาเช่นกันนอกจากอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ธุรกิจอื่นนะครับก็ยังเป็นจุดเปลี่ยนธุรกิจอสังหาบ้านเราด้วยพอพูดถึงจุดเปลี่ยนแน่นอนว่ามันไม่เหมือนเดิมเนี่ยไอ้ความจุดเปลี่ยนในประเด็นของอสังหาเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็สงน่าจะสงสัยว่ามันเปลี่ยนยังไงครับถ้าขอเท้าความไปให้เห็นภาพตลาดที่อยู่อาศัยนะครับอสังหาในเมืองไทยเราเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยถ้ายุคแรกๆเลยเนี่ยสินค้าที่ลูกค้านิยมมากสุดก็คือบ้านเดี่ยวนะครับเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยที่ดินยังราคาไม่แพงครับครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อบ้านเดี่ยวเนี่ยก็ครบถ้วนมีที่มีบ้านพื้นที่อะไรต่างๆนับในราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดยุคแรกเนี่ยบ้านเดี่ยวเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดนะครับรองมาก็เป็นทาวน์เฮาส์นะครับแล้วก็คอนโดคอนโดนี่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดอสังหาในยุคนั้นเนี่ยก็คือจุดเปลี่ยนที่1ก็คือรถไฟฟ้าครับหลังจากสร้างความเป็นผ่านเริ่มใช่ครับหลังจากรถไฟฟ้ามีการเปิดใช้นะครับก็ทำให้เกิดว่าโอเคที่อยู่อาศัยในเมืองเพราะว่ารถยังต่อให้มีรถไฟฟ้ารถก็ยังติดอยู่ถูกไหมครับครับหลายท่านเนี่ยก็สนใจคอนโดเพราะคอนโดมิเนียมที่อยู่ในเมืองเนี่ยสามารถใช้รถไฟฟ้าสะดวกเพราะรถไฟฟ้ายุคแรกๆเนี่ยจะเป็นสายสั้นๆนะครับอย่าง BTS อะไรซึ่งอยู่ในกรุงเทพชั้นในไม่ได้ไปถึงกรุงเทพชั้นนอกนะครับเพราะนั้นคนที่จะใช้ประโยชน์ได้สะดวกก็คือคนที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในซึ่งตลาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมก็คือตลาดคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมครับก็เลยทำให้คอนโดมิเนียมเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะครับเริ่มมีราคาที่ดินราคาคอนโดมิเนียมแพงขึ้นนะครับแล้วก็มีซัพพลายก็คือมีสินค้าออกมาเยอะก็เริ่มชะลอลงซัพพลายล้นตลาดเริ่มจะล้นนะครับตอนนั้นก็เริ่มไปจุดที่พีคจุดแรกก็คือประมาณสักปี 53-54 นะครับตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไปต่อไม่ได้แล้วอ๋อเมื่อ10ปีที่แล้วครับช่วงนั้นก็ทิศทางก็คือคนก็เริ่มกลับไปนิยมตลาดบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมมากขึ้นเพราะว่าราคาจับต้องง่ายกว่ายอมไกลขึ้นนิดนึงเริ่มเห็นว่าอนาคตเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าไปชานเมืองคอนโดรู้สึกจะแพงเกินไปแสดงพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปตามความเจริญใช่ครับเริ่มจะเปลี่ยนเสร็จปรากฏว่าก็มาจุดเปลี่ยนครั้งที่2ครับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนครั้งที่2ก็คือเรื่องของน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพและปริมณฑลปี 54 ครับกลับมาหาคอนโดเลยครับช่วงนั้นใช่ครับช่วงนั้นเนี่ยทุกเวลาเกิดน้ำท่วมปุ๊บปรากฏว่าตลาดบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอยู่ชานเมืองโดนน้ำท่วมหมด
คอนโดที่อยู่กรุงเทพใช่ไหมไม่โดนน้ำท่วมทำให้ทุกคนผู้บริโภคก็มองว่าเออคอนโดมิเนียมก็ปลอดภัยดีหรือถ้าน้ำท่วมสูงทั้งกรุงเทพจริงเขาก็ยังอยู่ชั้นสูงๆได้แต่ถ้าเป็นบ้านชั้นบ้าน2ชั้นเนี่ยบ้านเดียวอะไรเนี่ยโอ้ยน้ำท่วมเพราะทุกคนก็จำภาพว่าน้ำท่วมชั้น2เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยใช่ใช่เพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยว่ามันต้องสูงกว่านั้นนะก็เลยทำให้ทุกคนความคิดของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแบบว่าคอนโดมิเนียมมีความจำเป็นสำหรับบ้านเราทำให้ตอนนั้นจากที่ว่าทิศทางคอนโดมิเนียมเมื่อปี54กำลังจะปรับตัวลงกลายไปว่าปรับตัวกลับขึ้นมาทำสถิติใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความโชคดีโชคดีครับตอนนั้นก็เลยทำให้คอนโดมิเนียมเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปได้อีกที่เคยบอกว่าราคาแพงแล้วยังแพงขึ้นต่อเพราะว่าผู้บริโภคมาให้ความสนใจใครที่มีบ้านเดียวแล้วต้องซื้อคอนโดมิเนียมเป็นหลังที่2สำรองไว้อีกแบบนี้ราคายุคนั้นคอนโดราคาเกินความเป็นจริงไหมยุคนั้นเนี่ยเริ่มจะเกินแล้วแต่ก็อย่างที่เรียนนะว่าปรากฏว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยความนิยมแรงเพิ่มอีกความต้องการแรงไปใช่จากคนที่จะไปซื้อสินค้าบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมนอกเมืองกลับมาซื้อในเมืองก็เลยมาเสริมให้คอนโดมิเนียมกลายไปว่าเกิดอะไรขึ้นกลายว่าเปิดโครงการที่ไหนก็ขายหมดคอนโดมิเนียมช่วงนั้นปี54เปิดมาหลังนั้นขายดีกันหมดทุกคนเลยมีประเภทซื้อแบบเพื่อขายเก่งกำไรมีไหมครับเพราะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยทำให้ราคาคอนโดมิเนียมยังสามารถขึ้นต่อได้จากที่คนเคยบอกว่าตารางเมตรหนึ่งเนี่ยเกือบหรือแสนเนี่ยแพงมากเลยโอ้แพงสมัยนั้นน่ะเขาบอกแสนหนึ่งก็แพงแล้วเดี๋ยวนี้แพงกว่านั้นอีกใช่ไหมเดี๋ยวนี้แพงกว่านั้นไปอีกไกลครับก็เลยจากปี54มาความนิยมคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไปได้ทุกๆปีทำให้นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรหรือบุคคลทั่วไปเห็นว่าอ๋อถ้าซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยน่าจะทำกำไรได้ทำกำไรได้เพราะโครงการถัดมาเปิดมาขายแพงกว่าอีกแล้วก็โครงการเก่าก็สามารถขายต่อมีคนซื้อเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาแล้วก็ผ่อนดาวกับโครงการไปแค่ไม่เกินปีครึ่งถึง2ปีหรือบางทีซื้อใบจองเสร็จวันรุ่งขึ้นปล่อยขายก็กำไรแล้วเพราะคอนโดปรากฏว่าเปิดมาขายหมดเลยขายหมดเลยก็ดีมานด์มากกว่าก็เลยทำให้ขายกำไรได้ก็มีคนซื้อต่อยุคนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีคนเข้ามาเก็งกำไรกลายเป็นว่าคนที่มาซื้อคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ก็กว่าจากสถิตินะครับก็ประมาณสัก 30% เป็นนักเก็งกำไรนักลงทุนโอ้ 30% ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยครับ 30-40% ก็เป็นนักเก็งกำไรนักลงทุนนะครับเข้ามาเยอะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ว่าแบงก์ชาติก็เลยกังวลเกิดความกังวลนะครับเอามาดูข้อมูลเสร็จแบงก์ชาติก็เห็นว่าโอ้มีคนเยอะมากที่คนนึงเนี่ยกู้ซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยมากกว่า3หลังเต็มเลยนะครับทำให้แบงก์ชาติเห็นตัวเลขว่าคนนึงเนี่ยมีที่อยู่อาศัยมากกว่า2หลังเนี่ยขึ้นไปเยอะ3หลังก็ยังเยอะอยู่4หลังก็เลยรู้สึกว่าจะเป็นภาระในอนาคตหรือเปล่าหากเศรษฐกิจเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับก็เลยทำให้เกิดแบงก์ชาติเข้ามาดูแล้วก็เกิดการออกมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารหรือที่เรียกกันว่า LTV นะครับก็คือจำกัดวงเงินปล่อยสินเชื่อของธนาคารว่าจะต้องไม่เกินราคาที่อยู่อาศัยนะครับคือสมัยก่อนอาจจะมีควบคุมก็คือที่อยู่อาศัย3ล้านแบงก์ก็ปล่อยราคา3ล้านแบงก์ปล่อย 100% 100% เลยนะครับก็คือคนที่มาซื้อเนี่ยไม่ต้องควักเงินสักบาทก็ซื้อได้แต่ทีนี้แบงก์ชาติก็เลยมองว่ามันมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากทำให้เกิดการเก็งกำไรได้ครับก็เลยมีการควบคุมว่าถ้าบ้านหลังแรกนะว่าจะต้องวางเงินดาวน์ 5% ถึง 10% ครับถ้าเป็นหลังที่2ต้องวางเงินดาวน์ 20% อ๋อสูงขึ้นหลังที่3ต้องวางเงินดาวน์ 30% ครับเพื่อป้องกันลดการเก็งกำไรหลังจากที่ออกมาตรการเป็นไงธุรกิจสังหาก็เริ่มชะลอเลยนะครับโดยเฉพาะคอนโดเพราะว่ามีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเก็งกำไรเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหมายว่ากลุ่มเก็งกำไรคอนโดจะมากกว่าบ้านทาวน์บ้านเดี่ยวใช่ครับเพราะว่าในอย่างที่เรียนว่าคอนโดราคาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมเนี่ยราคาไม่ได้ขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อราคาไม่ได้ขึ้นเร็วเนี่ยการเข้ามาเก็งกำไรก็ไม่อาจมีความเสี่ยงไม่มีจุดน่าสนใจความคุ้มค่าแต่การเข้ามาเสี่ยงอาจจะไม่คุ้มค่านะครับก็เลยมีผลกับตลาดอสังหาโดยเฉพาะคอนโดแต่ตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วนั่นคือพัฒนาการใช่พอปีแล้วคอนโดเริ่มสะดุดชะลอตัวใช่แล้วมาเจอ LTV ก็ลงมาอีกครับแล้วพอมาเจอในเรื่องของสถานการณ์หลังจากปีแล้วปีนี้มันเป็นสถานการณ์ของโควิดเนี่ยครับก
การความชะลอตัวเนี่ยยังคงชะลอดิ่งไหมครับครับก็หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดในปีนี้นะครับแล้วก็เกิดประกาศล็อกดาวน์มาอันนี้ก็เลยทำให้การชะลออสังหาอย่างที่เรียนว่าตอนแรกทุกคนก็คิดว่าต้องโดนกันหมดครับนะครับแต่หลังจากฝุ่นจางฝุ่นที่ตลบเริ่มจางลงเริ่มเห็นว่าอ้าวพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไม่ได้โดนกันทุกคนไม่ได้กลุ่มระดับไหนถ้าเราแยกเนี่ยแยกเป็นกลุ่มรายได้น้อยรายได้ปานกลางรายได้สูงเนี่ยกลุ่มไหนนี่ยังคงที่จะพฤติกรรมเปลี่ยนที่ยังมาซื้อคอนโดมากอยู่คอนโดไม่ใช่หมายถึงคอนอังสาหาริมทรัพย์ทั่วไปครับต้องบอกหลังจากตรงนั้นถ้าจัดตามกลุ่มรายได้ของผู้ซื้อกำลังซื้อก็ต้องบอกว่ากลุ่มล่างๆได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบนะครับกลุ่มระดับกลางนี่อาจจะน้อยหน่อยนะครับระดับบนเนี่ยถ้าธุรกิจไม่โดนกระทบโดยตรงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอันนี้ยังสบายอยู่นะครับทีนี้ถ้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่วงโควิดนะครับอย่างที่เรียนว่าทุกบริษัทก็คิดว่าสถานการณ์โควิดครั้งนี้น่าจะทำให้สังหาเนี่ยมีปัญหานะครับแต่หลังจากที่เรียนว่าสัปดาห์ที่4เมษาเนี่ยผู้บริโภคกลับมาและกลับมาแรงกว่าเดิมอีกแรงกว่าตอนที่เกิดโควิดอีกก่อนที่จะเกิดโควิดซะด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้พยายามเก็บข้อมูลกับลูกค้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พบว่าอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่มีโควิดช่วงล็อกดาวน์นะครับผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่อะนะครับก็คือต้องอยู่บ้านกันหมดละนะครับช่วงนั้นกว่า 70-80% เนี่ยต้องอยู่บ้านโดยเฉพาะเด็กๆลูกๆต้องอยู่บ้านโรงเรียนปิดหมดอันนี้ชัดเจนบางทีไปโรงเรียนไม่ได้ใช่ไปโรงเรียนไม่ได้เสร็จพ่อแม่บางทีก็ไปไม่ได้ต้องอยู่เฝ้าลูกอีกถ้าใครไม่มีผู้ใหญ่มาอยู่เฝ้าลูกก็ต้องอยู่เฝ้าครับก็ทำให้พ่อแม่ท่านใดที่ได้ work from home ก็โอเคก็ได้อยู่กับลูกที่บ้านทำงานจากที่บ้านได้นะครับในตอนนั้นเองเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มคนที่มาดูสินค้าบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมสินค้าแนวราบเนี่ยกลายเป็นกลุ่มคนที่ส่วนหนึ่งเพิ่มมาจากคนที่อยู่คอนโดอ๋อหมายว่าตอนนี้เริ่มแนวราบแล้วจากแนวดิ่งแนวจังใช่เพราะว่ากลายเป็นว่าลูกค้าที่มาดูสินค้าแนวราบก็คือบ้านเดี่ยวหรือทาวน์โฮมเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากช่วงล็อกดาวน์สัปดาห์ที่3นะครับเพราะว่าลูกค้าเดิมเนี่ยหลังจากช่วงโควิดต้องอยู่ที่บ้านก็คือใครที่อยู่คอนโดอยู่ก็อยู่คอนโดนะครับตอนอยู่คอนโดเนี่ยตอนที่ซื้อคอนโดทุกคนเนี่ยซื้อคอนโดบอกว่าไม่เป็นไรเช้ามาตื่นมาอาบน้ำไปทำงานกลับมาถึงเย็นอันนี้พออยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่อึดอัดใช่นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับเพราะตอนที่ซื้อก็คิดว่าใช้ชีวิตในคอนโดได้ครับเพราะว่าตอนที่ซื้อเสร็จโอนมาแล้วเอามาอยู่เสร็จก็ยังใช้ชีวิตได้อยู่เพราะว่าตื่นเช้ามาก็ไปทำงานตกเย็นตกดึกกลับมาถึงบ้านอาบน้ำทำอะไรนิดหน่อยก็นอนเช้าก็ไปทำงานก็เลยทำว่าคอนโดในห้องขนาดเพียง30ตารางเมตรไม่มีปัญหาอยู่ได้หรืออยู่2คนก็ได้ครับหรือใครมีลูกมีห้องเป็นแบบ2เบด2ห้องนอนก็ยังอยู่ได้แต่ช่วงล็อกดาวน์นี่สิครับมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าได้ใช้ชีวิตจริงๆนะครับได้ทุกเห็นทุกรายละเอียดนะครับก็คือ1หลายท่านเนี่ยเวลา work from home ก็รู้สึกว่าจะนั่ง work from home ตรงไหนดีเพราะว่า work from home เนี่ยหลายที่เนี่ยก็คือยังต้องมีการประชุมผ่านออนไลน์ใช้โปรแกรม Zoom หรือโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับว่าจะต้องมีการประชุมทำงานกับที่บริษัทอยู่ถึงแม้ทุกคนอยู่บ้านแต่ยังมีประชุมการทำงานกันเหมือนปกตินะครับหรือจริงๆบางบริษัทบอกว่าประชุมมากกว่าปกติอีกเพราะว่ามีเวลาให้ประชุมมีเวลาประชุมใช่เวลาเยอะเพราะว่าทุกคนไม่ต้องเดินทางครับตัดการเดินทางเวลาเหลือเพราะว่าจากที่สอบถามหลายบริษัทที่ work from home โอ้โหปรากฏว่าประชุมหนักกว่าเดิมเพราะมีเวลาทุกคนมีเวลามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการ work from home ก็คือเวลาในคอนโดเนี่ยการประชุมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากไม่มีพื้นที่ให้ทำงานการประชุมอันนี้คือปัจจัยที่เปลี่ยนพฤติกรรมใช่เพราะว่าคอนโดเดิมไม่ได้เตรียมไว้ในส่วนนี้พื้นที่ไม่ได้เพียงพออยู่แล้วกิจกรรมหายากใช่ฮะก็เลยทำให้รู้สึกไม่สะดวกแล้วยิ่งถ้ามีลูกอีกลูกไม่ไปเรียนอยู่บ้านรู้สึกโอ้โหเรื่องใหญ่เลยใครที่มีลูกอยู่คอนโดด้วยเนี่ยแล้วต้องประชุม work from home จะมีเสียงลูกเข้าไปอยู่เรื่อยๆอันนี้ชีวิตจริงชีวิตจริงทำให้รู้สึกว่าเออมันอยู่จริงมันอยู่ยากถ้าทุกคนต้องอยู่ใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแล้วพื้นที่ก็น้อยๆนะครับแล้วเวลาเดิมเนี่ยเรากับแฟนอยู่กันเช้า
กลางวันไม่ค่อยเจอกันเย็นกลับมาเจอกันแต่ถ้าต้องเจอกันทั้งวันไม่เจอทั้งวันเจอทั้งวันทำให้พื้นที่ส่วนตัวมันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวจะมองไปทางไหนไม่รู้จะไปหลบมุมไหนกันล่ะใช่ไหมจะหลบมุมเล่นออนไลน์เล่นแชทเล่นอะไรต่างๆจะดูทีวีจะดูทีวีทุกอย่างลำบากเริ่มลำบากนะครับก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเออเนื้อชีวิตคอนโดมันไม่สบายอย่างที่เขาคิดตอนซื้ออ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคือในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนกลัวเรื่องโรคโควิดนะครับพยายามเลี่ยงหลีกเลี่ยงการเจอผู้คนแต่คนอยู่คอนโดเนี่ยต้องมีพื้นที่ส่วนกลางต้องมีลิฟต์ต้องมีสิ่งที่หลีกเลี่ยงนั่นคือลิฟต์ครับยังไงก็ต้องขึ้นลิฟต์ครับแล้วก็ต้องไปเจอคนอื่นในลิฟต์ความเสี่ยงมีเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเกิดและที่เสี่ยงมากกว่าแนวราบก็คือคอนโดจะมีลูกผู้อยู่อาศัยที่เป็นชาวต่างชาติได้แต่แนวราบเนี่ยชาวต่างชาติซื้อไม่ได้ไม่ได้แต่คอนโดซื้อได้ 49% เพราะฉะนั้นในคอนโดทั้งคอนโดจะมีชาวต่างชาติอยู่เพราะฉะนั้นเราจะได้เจอชาวต่างชาติอยู่ 50% เวลาขึ้นลิฟต์ครับก็เลยทำให้ลูกค้าคอนโดเนี่ยเปลี่ยนเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสำหรับอนาคตแล้วไม่เซฟแล้วไม่เซฟแล้วรู้สึกอยู่จริงอาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วอย่างทิศทางหลายบริษัทบอกว่าช่วง work from home เนี่ยหลายบริษัทเนี่ยติดใจมากนะครับติดใจยังไงบอกว่าเออเนี่ยช่วง work from home เนี่ยก็ยังทำงานกันได้ดีอยู่นะตามงานก็ง่ายทำงานก็ง่ายคนที่อยู่ที่บ้านก็บอกว่าเออก็มีquality of life ก็ดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเรียกว่ามีสถานการณ์จริงให้พิสูจน์ใช่ก็สามารถทำงานได้ประชุมได้ครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพราะนั้นมีเวลาทำงานได้มากขึ้นครับแล้วก็มีสมาธิสามารถทำงานครับปรากฏว่า productivity ออกมาหลายบริษัทบอก work from home ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่กว่าถึงที่คิดต้องบอกเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ไม่ได้แย่มันจังหวะดีตรงที่ว่าจังหวะดีครับโควิดมาในช่วงสถานการณ์ของเทคโนโลยีเนี่ยกำลังปรับตัวขึ้นไปเร็วแล้วก็หลายบริษัทก็บอกว่าเออถ้านั้นพนักงานทำงานที่บ้านก็ดีนะบริษัทก็ประหยัดพื้นที่ไม่ต้องมีพื้นที่เยอะๆให้เปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองค่าเช่าเพราะฉะนั้นเทรนด์ก็จะมาใหม่แล้วว่าที่อยู่ออฟฟิศเนี่ยอาจจะต้องลดขนาดลงอาจจะแบ่งส่วนให้พนักงานที่ทำงาน work from home ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอสังหาริมทรัพย์ในโฮมออฟฟิศก็ต้องการขายก็ยอดน่าจะลดลงด้วยครับออฟฟิศก็จะมีการลดลงชะลอลงครับครับกำลังคุยสนุกเลยโอ้โหเวลาถูกขโมยแล้วนี่เท่ากับว่าสถานการณ์ของจากโจทย์ที่ตั้งรุ่งหรือร่วงเนี่ยโอกาสเห็นความรุ่งในสังหาแนวราบเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้สูงได้สูงครับครับเพราะว่ากลายเป็นว่ากระแสพลิกจากคอนโดแนวสูงมาอยู่แนวราบแทนนะครับจากสถานการณ์นี้มันก็บอกให้เรารู้ว่าลูกค้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปครับนะครับเสียดายครับเวลาหมดจะมีเวลาสักครึ่งนาทีฝากถึงท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านถึงทิศทางหรือว่ามุมมองด้านอสังหาริมทรัพย์ไหมครับเชิญเลยครับครับก็ทิศทางต่อไปคิดว่าอสังหาริมทรัพย์คงต้องปรับตัวนะครับว่าในส่วนคอนโดมิเนียมเองก็ต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างก็คิดว่าสินค้าคงมีการปรับตัวให้รองรับทิศทางในอนาคตพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนแนวราบเองก็คงมีการปรับตัวเพื่อรองรับกระแสที่เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกบริษัทคงต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตอบสนองผู้บริโภคนะครับครับครับท่านผู้ชมครับเสียดายนะครับเวลาหมดทางรายการคิดว่าคงจะมีครั้งต่อไปที่มาคุยให้สาระความรู้ซึ่งว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่แต่ว่ามีอยู่ยังไงที่จะให้ได้ดีที่สุดหรือว่าปลอดภัยที่สุดหรือว่าให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของความสุขของครอบครัวมากที่สุดครับเสียดายเวลาหมดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณภวรัตน์เป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ขอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง